ข้าราชการตำรวจจังหวัดพิษณุโลกครับเข้าการฝึกอบรมทำหน้าที่ครูตำรวจแด่เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่โรงแรมเรือนแพรอยแย่พารจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจราชการดำเนินการโครงการแดประเทศไทยในพื้นที่ตำรวจพุทธรทก เพื่อตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนโครงการแดร่ให้แก่ผู้เข้ารับก,การอบรมหลักสูตรครูตำรวจแดร่รุ่นที่175สำหรับโครงการแดร่ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2542โดยดำเนินการคัดเลือกข้าราชาการตำรวจที่จะทำหน้าที่ครูตำรวจแด่เข้าทำการฝึกอบรมแล้วส่งข้าราชาการตำรวจที่สำเร็จการอบรม เข้าไปทําการสอนในโรงเรียนเป้าหมายให้ข้อมูลและทักษะที่จําเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นได้ปรากฏผลที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของยาเสพติดมีทักษะและวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้องกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ลองและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นผลให้โครงการแดมีมการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับ